สวัสดีนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่การพูดคุยกันการใช้โปรแกรมในกลุ่มที่2คือโปรแกรมที่ชื่อว่า VSDC Video Editor จริงๆโปรแกรมในกลุ่มนี้เนี่ยมีหลายตัวครับหลายตัวทีเดียวนะครับFilmora นะครับ HitFilm Full Express เยอะครับหลายตัวมากแต่ที่เลือกเอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าก็เห็นว่าตัวนี้ใช้ง่ายแล้วก็มีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราจะใช้โปรแกรมเราก็ต้องมีโปรแกรมอยู่ในเครื่องใช่ไหมครับต้องมีโปรแกรมอยู่ในเครื่องเราก่อนเราถึงจะใช้ได้อย่างที่บอกครับโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมกึ่งฟรีและไม่ฟรีขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจใช้ฟรีไปตลอดหรือจะตัดสินใจซื้อเวอร์ชันเต็มสูบของเขามาใช้ในเครื่องของผมเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับผมหลายครั้งละตอนหลายครั้งแล้วก็ดาวน์โหลดมาผมก็ไม่ได้ลบเขาออกไปนะครับแบ็กกราวด์เรามาดูแบ็กกราวด์เนี่ยที่เห็นเห็นไหมครับแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นพื้นสีเขียวนะครับสวยงามมีโลโก้คือตัวปลากัดไทยเราเนี่ยนะครับประกาศแบบนี้นะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องประกาศนะผมก็จะบอกคุณเพราะว่าผมก็เพิ่งทราบมาเนี่ยไม่ถึง3เดือนหลังจากที่เลือกเอาประกาศขึ้นมาเป็นพระเอกส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างที่เคยพูดนะครับว่าเนื่องจากปรากฏเนี่ยได้รับฉายานามว่าสยามไฟเตอร์ฟิชนะครับเป็นที่ระเบอลือไกลไปทั่วโลกนะครับนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แต่ตัวเล็กนิดเดียวเรายอดขายประกาศของเราออกไปในต่างประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกครับประกาศตัวนี้เนี่ยสมัยผมเด็กๆไม่มีหรอกผมก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยครับไม่ถึง3เดือนว่าอมีประกาศชนิดนี้อยู่ในโลกด้วยประกาศอันนี้เนี่ยเกิดจากการผสมนะครับต้นตระกูลของเขาก็เป็นประกาศป่าธรรมดาเนี่ยครับที่สมัยเด็กๆผมไปช้อนมาเลี้ยงมาอะไรเยอะแยะนะครับเขาก็ผสมพันธุ์กันมาจนกระทั่งได้ปลาที่สวยงามระดับโลกขนาดนี้นะครับแต่ปลาพวกนี้นี่ตักสู้จริงๆนะครับดูกัดอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าไม่มีเขี้ยวนะไม่เหมือนพิรันย่านะพิรันย่าตัวเล็กๆเนี่ยแต่พิรันย่าใหญ่กว่านี้เยอะนะครับฟันคมนะแต่อันนี้เท่าที่ผมดูแล้วไม่มีฟันนะครับแต่ว่ากัดหน้าดูครับและตัวก็เล็กใหญ่เท่านิ้วก้อยอะนิ้วก้อยผู้ใหญ่นะเล็กกว่านิ้วหัวแม่โป้งด้วยซ้ำสวยงามครับจะเห็นละหางเห็นไหมหางเป็นแฉกๆเยอะเลยนะครับบางตัวนี่พันกันอีลุงตุงนังนะครับบางตัวก็มีลายเป็นแบบนู้นแบบนี้เยอะผมมีอยู่บนโต๊ะทำงานผมเนี่ยมีอยู่หลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยๆแกะให้ดูนะครับประกาศชนิดนี้นะครับมีชื่อเฉพาะว่า Cloud TailCROWN Cloud ที่แปลว่ามงกุฎนะมงกุฎ Cloud เนี่ย Cloud Prince มงกุฎของพระบรมโอรสาธิราชหรือ Cloud ของ King เนี่ย King Cloud หรืออะนะครับ Cloud Princess เนี่ย
มงกุฎเจ้าหญิงอันนี้คาวคลาวเทลเทลที่แปลว่าหางนะครับเขาก็เรียกกันว่าประกัดชนีว่าหางมันสวยครับเขาเรียกว่าประกัดหางมงกุฎนะครับหางมงกุฎถ้าคุณดูคลิปนะที่ผมทำจำหน่ายเนี่ยเนี่ยคลิปของปลาตัวเนี้ยบอกกันตัวนี้เนี่ยสีจะออกเป็นเวกัสโกสีทองนะทองแบบเวกัสมันก็ดูแล้วมันก็ออกเหลื่อมๆสวยนะครับแดงๆนิดๆนะครับเวลามันสะบัดว่ายไปว่ายมาเนี่ยแหมสวยงามนี่เป็นรูปนะมันเลนนิ่งถ้าได้ดูคลิปที่ได้กรีนสกรีนแล้วก็ขายอยู่เนี่ยสวยงามมากนะครับสวยงามมากทำยากครับไอ้ตรงที่มันเป็นฝอยๆนั่นแหละครับทำยากนะครับคลิปที่ผมทำนี่ก็1นาที22วินาทีนะครับขายไปทั่วโลกราคาเพียงแค่4 USD US ดอลลาร์นะครับถ้าเป็นคนไทยก็120บาทหัก20บาทเข้ากองทุนการศึกษาอนาคตของชาติและถ้ามากพอสร้างโรงเรียนเลยครับโรงเรียนนวัตกรรมใหม่มัลติมีเดียควบคุมทั้งโรงเรียนนะครับเด็กเรียนเก่งไม่มีทุนทรัพย์ยากจนพ่อแม่ยากจนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนเรียนเก่งฟรีครับเข้ามาเรียนฟรีเลยฟรีตั้งแต่ต้นจนจบและมีทุนให้ต่อถึงด็อกเตอร์ด้วยนะอันนี้เป็นความตั้งใจนะตั้งใจ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 จริงๆสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่พวกเราแล้วครับไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นนะครับอยู่ที่พวกเรากันเองนะครับเทคโนโลยีความรู้เรามีบุคลากรการสอนเรามีครับแต่คำว่าเรามีเนี่ยก็อย่าให้ไอ้สิ่งที่เรามีนี่ตายไปซะก่อนนะ บุคลากรเก่งๆที่มีอยู่เนี่ยเรามีวันนี้เนี่ยจะตายไปซะก่อนเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะตอนมีชีวิตอยู่แล้วสอนเนี่ยกับไม่มีชีวิตแล้วก็ไปเรียนของเขาหลังความตายเนี่ยผมว่ามันต่างกันเยอะครับมันต่างกันเยอะไอ้ตรงนั้นมันก็เรียนสิ่งที่เขาคิดอยู่ใช่ไหมครับมันก็ดีครับมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่จะทำต่อไปภายหน้าได้แต่มันไม่งอกเงยไงครับไม่งอกเงยสู้เจ้าของโปรเจกต์เจ้าของความคิดนี่ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยที่สุดนะประสบการณ์แล้วก็ความเจนจัดความเข้าใจเนี่ยย่อมดีกว่าแน่นอนครับเชื่อผมเถอะอย่าปล่อยให้พวกเขาตายไปซะก่อนนะแล้วค่อยมาเรียนมาทำไม่มีประโยชน์หรอกครับผมเจอมาเยอะแล้วเจอมาเยอะแล้วก็เมื่อกี้มีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาในสมองเหมือนกันนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับคุ้นๆเวียนว่ายอยู่ในความรู้สึกนึกคิดลึกๆนะครับว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีบังเอิญไม่มีความบังเอิญมีแต่จังหวะการกระทำความคิดสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องกันทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเราก็จะบอกว่ามิชชั่นนั้น
หรือ job นั้นหรือ task นั้น complete absolutely complete ดีเยี่ยมแต่ถ้าสิ่งที่ประกอบขึ้นมาในการกระทำทั้งหมดเกิดเลื่อมล้ำกันไม่มาตามนัดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่มาตามนัดนี่แหมมันคุ้นๆเนี่ยไอ้นั่นเขาไม่มาตามนัดเขาติดคุกนะอันนี้ก็ไม่มาตามนัดไม่มาตามเวลาหรือไทม์เทเบิลที่กำหนดไว้เราก็บอกว่าน่าเสียดายครับน่าเสียดายอย่างโน้นน่าเสียดายอย่างนี้มิชชั่นไม่คอมพลีทมิชชั่นไม่คอมพลีทก็ทำให้ผลหรือรีซัลต์ของสิ่งที่คิดว่าอยากจะทำนั่นน่ะมันไม่ตรงกับที่ควรจะเกิดขึ้นนะผมเนี่ยผมพูดพยายามพูดหลีกเลี่ยงหมดเลยนะหลีกเลี่ยงตัวบุคคลนะมันเลยทำให้แบบบางทีอาจจะฟังแล้วงงนะเอ๊ะอะไรอ่ะทำไมแต่ถ้าผมกำหนดตัวบุคคลตูมตูมตูมลงไปเลยนะแล้วก็บอกอย่างนี้นะชัดเจนตัวอย่างที่ชัดเจนแต่ผม ผมก็ต้องตัวโปรเทคตัวผมบ้างเหมือนกันเอาละเรามาเข้าสู่การพูดคุยแล้วก็บทเรียนเลยดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรเราค่อยแทรกเข้าไปอันแรกเลยนะครับต่ออินเทอร์เน็ตแล้วครับเครื่องของพวกเราเนี่ยมีอยู่แล้วนี่นะอินเทอร์เน็ตนะมีแล้วก็คลิกเลยครับเว็บไซต์ใช่ไหมครับเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์ที่ยอดนิยมปัจจุบันที่เขาใช้กันเยอะไม่ค่อยมีปัญหาก็ Google Chrome ครับเข้าไปเลยพอเข้าไปปั๊บเนี่ยเราก็เข้า Search Engine ของ Google เลยครับเข้า Search Engine ของ Google เลยครับเนี่ย Search the web อันนี้ไหมเอาเนี่ยเข้าเนี่ย www.google.comแล้วส่งไปอันนี้ก็ Search Engine มาละเห็นไหมเนี่ยถ้าท่านมี Gmail นะเนี่ยท่านดูดิขวามือข้างบนเนี่ยเนี่ย Gmail เป็นส่วนหนึ่งของ Google บริษัท Google ที่มี Search Engine ใหญ่ที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกฉลาดและเร็วที่สุดในโลกเป็นที่สุดของที่สุดนะก็ให้บริการอีเมลฟรีภายใต้ชื่อ Gmail อันนี้ออกมาหลังอีเมลฟรีตัวแรกของโลกเลยนะก็น่าจะเป็นของ Microsoft Microsoft ถ้าพูดไปเนี่ยก็30ปีได้นะมั้งน่าจะกว่าด้วยซ้ำไปก็ให้บริการอีเมลเจ้าแรกของโลกฟรีภายใต้รหัสชื่อว่า hotmail.com hot แล้วก็ mail.com ก็ยังให้บริการมาถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็คนก็หนีจาก hotmail.com มาอยู่กับ gmail เยอะเหมือนกันแต่ผมมีหมดผมใช้ทุกเมลที่เป็นเมลฟรีนะครับแต่อันไหนที่มันยุ่งยากใช้ยากเราก็มีไว้นะครับเผื่อลูกค้าหรือลูกศิษย์ลูกหาหรือเพื่อนในต่างประเทศเขาใช้อย่าง Hotmail อย่างเดียวเนี่ยเขาก็ติดต่อกับเราได้สะดวกขึ้นนะแต่จริงๆอ่ะมันส่งข้ามกันได้หมดละครับไม่มีอะไรครับนะครับนอกจากท่านคงทราบนะก็ Google กับคือบริษัทซอฟต์แวร์พวกนี้เขาก็เป็นมิตรกันนะต่อหน้าแต่ว่าภายใต้ฉากพวกเขาสู้กันแบบเลือดสาดนะสู้กันมากอย่างเงี้ยนะสู้กันมาก
พียงพังไม่ได้ Google เนี่ยก็โปรเทค Search Engine ของเขาอย่างมหาศาลเลยเพราะว่ามันเป็นเมนของเขาเลยนะ Google เนี่ยมีชื่อเพราะ Search Engine อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะ Search Engine ราคาหุ้นในตลาด NASDAQ ที่มหานครนิวยอร์กนะครับแพงครับ Google ถ้า Search Engine เขามีปัญหาเนี่ยหมายความถึงการล้มคลื่นเลยนะครับของธุรกิจของเขา Microsoft ก็คิดว่าเออตัวเองนี่เข้ามาก่อนนะซอฟต์แวร์สมัยถ้าย้อนกลับไปเลยนะกี่ปีก็แล้วแต่ทุกวันนี้ก็ Windows ก็ยังเป็น Windows ของ Microsoft ใช่ไหมครับเขาก็ถือว่าเขาหนึ่งในตองอูหนึ่งในอยุธยาหนึ่งในกรุงเทพหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ยอมก็ต้องมีการแข่งขันกันนะครับอย่างอุตลุดเหมือนกันถ้าในอดีตเนี่ยถ้าท่านรู้น่าสนุกนะครับเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเซิร์ชเอนจินไม่ได้มีแค่ Google หรือมีแค่ Google Chromeที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้หรือ Internet Explorer ของ Microsoft ยังมีพวก Navigator Firefox Opera เท่าที่จำได้นะโอ้เยอะครับอีกหลายตัวนะแต่ก็ถ้าตัวไหนทนทานและแรงเสียดทานไม่ไหวนะครับก็เลิกไปจบกันไปในอดีตเนี่ยมีตัวดีๆเยอะนะที่ผมเคยใช้แต่เสียดายครับเสียดายที่เจ้าของเนี่ยเป็นวิศวกรไม่มีความรู้ความชำนาญในด้านการขายนะไม่มีความรู้ความชำนาญในด้านการหาทุนก็เรียกว่า financial นะคือ finance บริษัทคุณเนี่ยแฟกเตอร์ของบริษัทที่จะอยู่ได้ไม่ใช่แค่เพียง product ที่ดีเท่านั้นการบริหารจัดการเรื่องของ finance เรื่องของงานขายเรื่องของ presentation promotion อะไรอย่างที่บอกต้องมีศิลปะครับต้องมีสายป่านยาวต้องมีความเข้าใจมากนะครับว่าถ้าคุณมี product ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้หรอกเพราะนั้นคุณต้องพยายามที่จะขยายลาย product ออกไปนะครับครอบคลุมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อ protect ซึ่งกันและกันนะครับผมพูดอย่างเงี้ยคือไม่โดนใครเลยนะครับหรือไม่ก็โดนทุกบริษัทเลยครับเท่ากันเขาก็เลยไม่โกรธผมมีของสองข้อแค่นั้นเองคือถ้าเขาไม่คิดลึกก็ไม่โดนใครเลยกว้างๆเป็นสัจธรรมกว้างๆเขาก็ยิ้มกันนั่งฟังสบายแต่ถ้าคิดลึกเมื่อไหร่เอ้ยโดนนี่หว่าพอคิดไปคิดมาอ้าวโดนหมดเท่ากันทุกบริษัทผมก็รอดตัวเพราะนั้นผมควรจะเทรนไงคือเลิกพูดได้แล้วนะครับเข้าสู่บทเรียนขอบคุณครับโอเคก็เป็นความรู้ในอดีตเล็กๆน้อยๆนะที่ผมคิดขึ้นมาได้แล้วก็มีประสบการณ์ผ่านมานะครับถ้าสงครามในสนามรบยังไม่จบอย่าพึ่งอะไรครับอย่าพึ่งนับศพทหารเขาว่ากันแล้วจะไปรับเมื่อไหร่ล่ะไม่เห็นจะจบสักที เอาพอได้ Google ขึ้นมาแล้ว Search Engine ใส่เลยครับเราจะเรียนอะไรล่ะเราจะโหลดดาวน์โหลดอะไรล่ะเราก็เหมือนครั้งที่แล้วนะครับเราก็ใส่ VSDC แค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเอาแบบกำหนดให้มันชัดเจนลงไปเลยนะจะได้ไม่มีหือกับอือหรือจะได้ไม่มีการว่าลึกๆลักๆเอ้ยเอาอะไรดีเนี่ย VSDC ฟรีเลยฟรีดาวน์โหลด
มกู้นี่ดีอย่างนะสะกดผิดมันก็รู้หมายความว่ามันไม่ใช่ว่ารู้ว่าคุณสะกดผิดแล้วบอกให้คุณสะกดถูกไม่ใช่คุณสะกดผิดเนี่ยนะมันก็พาคุณไปถูกกล่าวว่างั้นเลยนะพูดงี้เลยนะผมเคยลองนะคุณลองดูสิลืมเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษคีย์ไปเลยเนี่ยภาษาอังกฤษนึกว่าภาษาอังกฤษทรงตูมไปเลยเงยหน้าขึ้นมาเอ้ยภาษาไทยนี่ที่คีย์เข้าไปอ่ะแต่พอดูรายละเอียดที่เขาดิสเพลย์มาอ้าวถูกต้องไงเป็นเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปอ่ะเขารู้พวกเนี้ยถ้าฉลาดเก่งๆไงไอ้อย่างเงี้ยคุณไปเจอตัวเสิร์ชเอนจินตัวอื่นนะหรือที่ไม่มีความสามารถสูงนะมันไม่รู้หรอกมันก็นี่เลยภาษาต่างดาวให้คุณเลยหรือไม่ก็บอกขึ้นมาเลยเว็บไซต์นี่ไม่รู้จักไม่มีในโลกไม่มีพี่ใหม่เปลี่ยนใหม่กูกู้เนี่ยเข้าไปเลยครับเหมือนกับมันรู้ว่าเสิร์ชเอนจินของเขาเนี่ยจะเสิร์ชได้กี่ภาษาเพราะฉะนั้นถ้าคีย์เข้ามาเนี่ยนอกจากจะจับภาษาแล้วโค้ดภาษาของคีย์บอร์ดแต่ละปุ่มที่กดเขาก็ยังมาร์กเลยว่าปุ่มนี้นะถ้าโค้ดเข้ามาไม่รู้เรื่องนะให้วิ่งไปที่พื้นฐานเลย default เลยคือโค้ดภาษาอังกฤษเพราะนั้นคุณคีย์เข้าไปเจอภาษาไทยเนี่ยมันรู้ในนามของภาษาอังกฤษเลยมันไม่รู้ภาษาไทยหรอกใช่ไหม Search Engine เนี่ยมันกำหนดขอบเขตตรงนี้ได้ใช่ไหมเขาฉลาดแต่เราก็ฉลาดพอๆกับเขานะใช่ไหม Search Engine ไม่ใช่ Word นี่ไม่ใช่ Excel นี่ไม่ใช่โปรแกรมอื่นนี่ที่มันเขาเรียกอะไรดีอะ Specify อะ Specific Areaคือเฉพาะเจาะจงอะพวกนั้นมันแวรี่ไงแวรี่เป็นภาษาไทยกับความหมายอังกฤษอันนี้อะไรแต่เซิร์ชเอนจินเนี่ยคุณหาอะไรก็คืออันนั้นนะมันไม่อนุญาตให้หาภาษาไทยคุณคีย์ภาษาไทยเข้าไปมันก็ไม่บอกหรอกว่ามันไม่รู้เรื่องเพราะมันคอนเวิร์ตภาษาไทยณปุ่มตรงนั้นอะที่เป็นแอคชวลหรือของจริงเลยว่าคุณกดกอไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือตัวดีเบส default ของมันคือตัวดีเพราะคุณไปกดททหารเนี่ยมันไม่รู้มันไม่ให้คุณหลอกททหารมันให้ตัว M เนี่ยคุณก็หลงแล้วมันก็ไปถูกเก่งชอบจริงจริงนะไม่ได้ชมนะด้วยมีอคติหรือรักโดยเป็นการส่วนตัวไม่มีเก่งเราก็ว่าเก่งฉลาดเราก็ว่าฉลาดแล้วทำไงไหมจำไว้สิครูพักรักจำไงอ๋อเสื่อมที่ต้องเป็นอย่างนี้นะในอนาคตนะเรามีโอกาสนะมีโอกาสทำเพื่อลูกค้านะเราก็ต้องยึดหลักอย่างนี้ถูกไหมคุณก็ถูกไหมผมตอบให้ก็ได้ถูกต้องเลยครับถูกต้อง 100% โอเคกลับมาบทเรียน VSDC Free Downloadทีนี้เราก็เคยพูดแล้วใช่ไหมจากการเรียนครั้งที่แล้วว่าซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยในอดีตหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงกี่บิตกี่บิตมันยังแยกกันที่บิต Windows ตั้งแต่7ขึ้นไปควรจะใช้เป็น64บิตจะเร็วถ้า Windows 10เนี่ยจบเลยนะบังคับ64บิต7ยังให้เลือกได้8ยังให้เลือกได้8ยังเลือกได้นะ10นี่บังคับ64บิตไม่มี32บิตตรงนี้เราบอกว่าเราใช้7เราก็บอกว่าขอดาวน์โหลด64บิตนะก็ใส่ไปเลย64ก็พอจริงๆนะใส่หน่อยนะเดี๋ยวกลัวเนี่ยบิต VS นี่ VSDC free download โหลด64บิต enterแวบขึ้นมาเลยมา VSDC รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นซอฟต์แวร์อะไรซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอขึ้นมาเลยมันหนังที่คุณเนี่ยมาซูเปอร์แมนนะแวกเสื้อแหละ64ตรงเนี้ยหมายความว่าอะไรก็64บิตไง VSDC Free Video Editor Version 5.8 Release 64 bit Version Available คือใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วสดๆร้อนๆเลย
64บิตอย่างเดียวเลยซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ย implement บน machine 64บิตอันกลางว่าไง how to download VSCC video editor free for 32หรือ64บิตอันนี้ให้เลือกมาอันนี้น่าจะเก่ากว่าถ้า32 64บิตอันนี้นี่แปลว่าไง VSCC free video editor 5.8.1 64อัน32บิตและมีเวอร์ชัน 5.7.8 32บิตด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ต้องไปอ่านมากหรอกงงเอาไม่งงหรอกแต่ว่าเอาเลยดีกว่านะมันก็มีแต่64บิตทั้งนั้นนะก็คุณเลือกไม่ถูกนะถ้าคุณเลือกไม่ถูกก็อันไหนก็ได้เข้าไปเถอะ Windows OS เนี่ยอันแรกเลยก็ได้หรือดูไปนิดนึงอ่ะ VSDC Free Video Editor Download นะครับจริงๆคือผมดูเนี่ยผมจะดูตรงบรรทัดล่างลงมาเนี่ย VSDC Free Video Editor อันเนี้ย Softonic อันเนี้ย Softonic แสดงว่าเราต้องดาวน์โหลดผ่าน Softonicอันแรกนี่มันดาวน์โหลดผ่านอะไรวิดีโอซอฟต์ดีไวซ์เนี่ยผ่านเว็บไซต์นี้นะไม่ได้โหลดตรงจาก VSDC ผ่านอันนี้ทีนี้ผมชี้อันนี้ผ่านไฟล์ House ใช่มั้ยไฟล์ House นะไม่ผ่านซอฟต์โทนิกผมให้ดูตรงนี้เนี่ยผ่านเนี่ยไฟล์ Hippo ไฟล์ Hippo ช่างสร้างสรรค์จริงๆฮิปโปเตมัสหรือเปล่าน่าจะอื่นว่ะน่าจะโหลดอื่นหรือเปล่าฮิปโปไม่เป็นไรทีนี้ถ้าคุณมีประสบการณ์ในการดาวน์โหลดพวกไฟล์ฟรีอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าใครโหลดง่ายใครแบบเข้าไปแล้วแหมมีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินนะคุณจะไปโหลดเขาเนี่ยคุณต้องไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ยอุตลุดไม่ไหวเสียเวลาแต่ซอฟต์โทนิกเนี่ยผมมีความรู้สึกค่อนข้างดีกับเขาซอฟต์โทนิกเขาไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีซัพพอร์ตดีโหลดเร็วนะเนี่ย64บิตเนี่ยก็ของซอฟต์เทอร์ซอฟต์อ่ะเลตเต้นเวอร์ชันผมเลือกอันนี้แล้วกันนะอันนี้ผมไม่เลือกนะเพราะว่าผมกลัวมันต้องทำอีก20ขั้นตอนกว่าจะได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เขาไม่เอาเหนื่อยไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยว่างๆก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะแต่อันนี้ผมว่ามันน่าจะมาจาก VSDC เลยป่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะเอาเนี่ยซอฟต์โทนิกเดี๋ยวที่คุ้นๆนิดนึงนะแล้วก็เป็น64ด้วยเนี่ย64บิตด้วยเอาคลิกไปเลยคลิกเข้าไปเลยผมคลิกไปแล้วขึ้นมาละเดี๋ยวหน้าตาของนี่ VSDC Free Video Editor Softonic softonic.com มันก็บอกว่าอันนี้เห็นไหม Living withoutyour download get free alternate to VSDC free alternate ก็คือทางเลือกหนึ่งนะ get free alternative virtual ไอ้พวกนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์วิดีโอเอดิเตอร์นะที่อาจจะนำไปใช้ร่วมกับ VSDC ผมยังไม่เคยใช้ตัวนี้นี่เห็นครั้งแรกกันเนี่ยที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ย virtual ว่างๆก็ค่อยมาดาวน์โหลดไปใช้ตอนนี้เราบอกว่าอย่าเพิ่งเลยนะเราจะใช้เบื้องต้นเรายังไม่ใช้เข้าไปถึง Advanced นะครับกดปิดไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจมันปิดเลยทีนี้เมื่อมาถึงข้อนี้เนี่ยเห็นไหมหน้าแรกมันก็ง่ายเลยนะมันบอกเลยดาวน์โหลด VSCC Video Editor for Windows บางทีผมอ่านเนี่ยผมอยากจะเร็วๆนี่มันอ่านแล้วก็ทีละไว้ในใจบ้างแล้วก็ไปโผล่อีกพารากราฟนึงอีกตัวนึงเนี่ยภาษาอังกฤษต้องสนใจนะดูตามเนี่ยตัวหนังสือฟรีดาวน์โหลดตรงนี้คุณกดนี่แหละฟรีดาวน์โหลดกดไปเลยนะกดแล้วดูว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็บอกดาวน์โหลดใช่ไหมดาวน์โหลดแล้วมันว่าไงดาวน์โหลด if the download doesn't start automatically ของซอฟต์โทนิกของแล้วคุณอ่านจะอย่างนี้ถ้ามันไม่ขึ้นมานะให้คลิกที่นี่คำว่าไม่ขึ้นมานี่ก็จับเวลาแค่10วินาทีนะถึง30วินาทีไม่ขึ้นมาคุณต้องคลิกตรงนี้เลยนะบอกมันว่าเอามาใหม่เอามานะแต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วเนี่ยโผล่มาเลยมาขวาซ้ายมือข้างล่างเนี่ยมันส่งมาเลยว่าจะดาวน์โหลดแต่ว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสในเครื่องเรามันเขาจะบอกว่า this type of file can harm your computer ทำให้คอมพิวเตอร์คุณมีปัญหาได้นะไฟล์ที่คุณจะดาวน์โหลดเนี่ย do you want to keep video editor software
anyway ก็คือจะเก็บเลยใช่ไหมไม่ได้สนใจมันนะผมเตือนแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะเพราะว่าผมดูแล้วก็ซอฟโทนิกเนี่ยเข้าใจได้ไม่มีอ่ะไม่เคยเจอไวรัสจากไฟล์ที่โหลดมาจากเว็บไซต์ของซอฟโทนิกนะซอฟโทนิกเนี่ยซอฟโทนิก .com นะตรงนี้คุณกดคลิปไปเลยแต่จริงผมจะบอกให้นะถ้าคุณไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยมาก่อนเนี่ยคุณจะเจอถามก่อนว่าถามให้ล็อกอินน่ะถามให้ล็อกอินเพื่อเขาอาจจะเพื่อเก็บนับจำนวนมั้งว่าดาวน์โหลดไปเท่าไหร่ทั้งโลกเนี่ยเอาไปใช้งานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันมี2กรณีนะก็คือเขาจะมีเนี่ยตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เมาส์ผมวนๆอยู่เนี่ยคุณไม่เห็นหรอกผมก็ไม่เห็นแต่ผมอิมเมจินว่าครั้งแรกที่ผมโหลดเนี่ยมันจะมีตรงนี้แล้วมันก็บอกว่าล็อกอิน as Facebook หมายความว่าถ้าคุณมีบัญชี Facebook อยู่ใช่ไหมแล้ว Facebook ของคุณเนี่ย active อยู่แล้วคุณเปิดเข้าไปไว้เนี่ยแล้วก็เก็บอยู่ข้างล่างหรืออะไรก็แล้วนะหรือไม่เปิดแต่ว่ามันถามขึ้นมาคุณตอบมันได้ว่าจะเข้า Facebook ยังไงคุณก็บอกว่าล็อกอินเลยแต่ล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะมันก็ไปเอา account Facebook มาเก็บบันทึกเท่านั้นเองว่ามีนายนี้นะโหลดไอ้ตัวนี้ไปนะโดยใช้ Facebook ในนามนี้นะแล้วอีกอันนึงก็บอกว่าคุณล็อกอินโดยคุณล็อกอินเป็น account ที่ผูกติดกับซอฟโทนิกเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้แอคเคาท์ที่ผูกติดกับ Facebook ก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับถ้าคุณมี Facebook สะดวกกว่าผมบอกให้ไม่ต้องไปคีย์ใหม่แต่ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์กับซอฟโทนิกนะแล้วคุณไปกดอันที่2นะเดี๋ยวถามกันเยอะเลยแหละว่าชื่ออะไรที่อยู่อะไร user password นะอะไรอีกเยอะแยะนะจนสุดท้ายก็คุณก็แต่มันก็ดีกว่าคือตัวคุณก็มี user password ของ Softonic ไว้จดไว้คราวหน้าก็ใช้ตัวนี้ล็อกอินไม่ต้องไปใช้ Facebook ล็อกอินโอเคตรงนั้นอธิบายให้เข้าใจนะเดี๋ยวไปทำแล้วบอกอาจารย์นะครูทำไมของครูมันไม่ขึ้นแต่ของผมเนี่ยมันขึ้นไม่เหมือนครูอะไรขึ้นครูไม่เหมือนกันได้อย่างไรเนี่ยถามกับขึ้นครูเนี่ยมันก็เหมือนกันหรอกเพราะเราเป็นผู้ชายเหมือนกันเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไหนมาดูหน่อยดิว่าขึ้นครูยังไงคืองี้นะครับอะไรครับพูดเล่นตลกไปเพราะว่าเหนื่อยนิดๆแต่เหนื่อยไม่มากหรอกนะก็ยังสนุกสนานมีอารมณ์ดี ตอนนี้เราก็คุณก็อธิบายความหมดแล้วว่าถ้ามันขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยคุณกดไปแล้วแล้วคุณสุดท้ายคุณต้องมาขึ้นมาหน้านี้อ่ะถ้ามันไม่ขึ้นหน้านี้นะประธานโทษถ้ามันไม่มีหน้านี้ให้คุณเห็นนะคุณปิดเลยแล้วเข้าใหม่จนกว่าคุณจะเจอหน้าดาวน์โหลดอย่างเนี้ยเป็นหน้าสุดท้ายนะถ้าคุณเจอหน้านี้คือหน้าสุดท้ายที่คุณสำเร็จแล้วเข้ามาถูกทางแล้วถ้าเข้าไม่ได้ออกไปเข้ามาใหม่ดูให้ดีทีนี้เมื่อถึงตรงนี้ปั๊บแม้มันมีคีปกับดิสคาร์ดดิสคาร์ดคือไม่เอาอะซอฟต์แวร์ตัวนี้สงสัยมีไวรัสผมไม่เอาแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณกดคีปไปแหละคีปก็คือเก็บไปเก็บลงฮาร์ดดิสก์ไปเลยผมตรงนี้นะผมนะจริงๆผมจะไม่คีปก็ได้เพราะผมโหลดมาเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวคีปไปเลยให้คุณเห็นเพื่อนั่นพอคีปปั๊บนะตรงนี้นะมันต้องมีตัวเลขวิ่งนะวิ่งว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากเราคุยกันนานมันอาจจะดาวน์โหลดแล้วหรือไม่ก็เพราะอันนี้มากกว่าเหตุผลอันนี้มากกว่าเหตุผลที่ผมโหลดมันแล้วมากแล้วไอ้ไฟล์ของไอ้ตัวเนี้ยที่มันอยู่ในฮาร์ดดิสก์ผมเนี่ยมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมน่ะมันมีอยู่แล้วไงมันเข้าไปดูโอ้มีตั้ง10กว่าหรือมีตั้งหลายอันอยู่แล้วมันก็ดาวน์โหลดเร็วนะครับดาวน์โหลดเร็วว่ามันรู้ว่าเคยทำมาแล้วก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับหรือมันก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเลยมันเอาในนั้นน่ะแล้วก็ใส่หมายเลขใหม่ให้คุณแค่นั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีนี้พอคุณดาวน์โหลดเครื่องคุณช้ามันก็จะวิ่งตอกแตกตอกแตกตอกแตกเป็นหวานเย็นไปนะแล้วถ้าเครื่องคุณเร็วเนี่ยมันก็แป๊บเดียวอยู่ที่อินเทอร์เน็ต
ไม่ได้อยู่ที่เครื่องเท่าไหร่หรอกเครื่องก็มีผลด้วยการทำงานของ CPU ของเมมโมรีของเมนบอร์ดของ VGA การ์ดในฮาร์ดแวร์ก็มีผลต่อความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยไม่มากก็น้อยหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยคุณมาเจออย่างนี้แล้วนะครับวิดีโอเอดิเตอร์ซอฟต์แวร์ซอฟโทนิกนะแล้วคุณก็มันมีเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นเห็นไหมคุณกดอะไรที่ลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยต้องตัวเลขนี้หมดไปก่อนนะคือไม่มีตัวเลขวิ่งแล้วนะมันเสร็จแล้วนะคุณก็กดอีกปุ๊บละมันก็จะคุณก็เห็นเนี่ยโอเพ่นกับมุมนี้จางๆเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อันที่สามเนี่ย show in folder กดได้มีในนี้มี open กับ show in folder เท่านั้นที่กดได้สองตัวความหมายของ open ก็คือคุณไม่ต้องการไปดูคุณต้องการ execute ไฟล์นี้เลยคือทำงานเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาทำงานติดตั้งเลย open แต่ถ้าคุณบอกว่าอย่างนี้เอ๊ะไปดูที่ว่าไฟล์มันเก็บไว้ที่ไหนนะอยากรู้เผลอรู้ว่ามันไปเก็บไว้ที่ไหนจะได้ก๊อปแล้วเอามาไว้ในไดเรกทอรี่หรือโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ต่อไปในวันข้างหน้าโดยไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ถ้ายังคงใช้เวอร์ชันเก่าอยู่หรืออาจจะแบบก๊อปมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์คุ้นๆของเราที่เราทำไว้แล้วก็จะได้ใส่ทำได้หรือเพื่อนมาอยากจะได้ไม่ดาวน์โหลดไม่เป็นก็ก๊อปใส่ทำได้ให้เขาเอาไปอินสตอลที่เครื่องครับใส่ซีดีลองมีดีดีวีดีหรืออะไรก็ได้คุณก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าไอ้ไฟล์เนี่ยมันเก็บไว้ที่ไหนถ้าคุณดูตรงเนี้ยเฉยๆเนี่ยมันไม่เห็นหรอกมันก็คืออะไรฮะแสดงในโฟลเดอร์ก็คือพาผมไปเนี่ย show in folder คือพาผมไปหน่อยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนล่ะนะชื่ออะไรนะครับก็กด show in folder โดยโฟลเดอร์ว่ามันก็จะพามาเลยนะเนี่ยละอธิบายละเอียดดีไหมหรือว่าคร่าวๆแล้วคร่าวๆเร็วๆละเอียดหน่อยก็ได้มันก็พาไปว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ไงที่มันไฮไลท์อยู่เนี่ย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 คือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกู้อยู่ที่ไหนโฟลเดอร์อยู่ที่คอมพิวเตอร์อยู่ที่ไดซีโลเคอลอยู่ที่ยูเซอร์ยูเซอร์ชื่ออะไรผมตั้งไว้ตลกตลกสนุกสนุกคือแบดบอยแล้วในแบดบอยเนี่ยมีเยอะแยะเลยก็อยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับดีฟอร์มก็มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหาก็ไปหาที่นี่ที่นี่ bad boy อยู่ภายใต้ user สำหรับ Windows 7ขึ้นไปมันเป็นตำแหน่งของการเก็บข้อมูลของ my document my music my video my picture my favorite my contact อะไร desktop อยู่ในที่นี่หมดถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณเก็บข้อมูลโดยวิธีการที่เรียกว่าไม่ได้กำหนดช่องทางที่จะไปเก็บต่างหากของคุณแล้วเนี่ย default หรือค่าหรือที่มันจะเอามาเก็บมันจะวิ่งมาที่นี่เก็บที่ดาวไปเก็บที่ bad boy ไม่ใช่นะคุณ bad boy นี่ของผมนะเครื่องผมนะของคุณตั้งชื่ออะไรก็เป็นอย่างนั้นนะเช่นคุณชื่ออัญชลีเนี่ยคอมพิวเตอร์คุณขึ้นมาคอมพิวเตอร์ local DC user แล้วตรงเนี้ยคุณตั้งชื่อเป็นชื่อคุณก็อัญชลีนะแล้วข้างในก็เป็นดาวน์โหลดไปเลยเยอะแยะมายด็อกคิวเมนต์อะไรนะผมไม่ได้ไปโชว์ให้คุณดูเพราะว่าขี้เกียจกลับมานี่ไงตรงนี้ก็ได้เห็นไหม bad boy ข้างในมีฮะข้างใน bad boy เนี่ยมี contact มี creative cloud file desktop download แล้วอยู่ที่ดาวน์โหลดแล้วยังมี favorite ที่ผมบอก link my document my music my picture videoMy document เนี่ยนะคุณน่าจะคุณนะถ้าคุณทำ Word Excel Access PowerPoint เนี่ยคุณเซฟนะมันจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะ My document นอกจากคุณจะเซฟ As แล้วบอกมันไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนอันนั้นมันก็จะไปตามที่คุณต้องการนะครับหรือคุณจะทำโฟลเดอร์ใน My document แล้วเก็บเป็นโฟลเดอร์เพื่อไม่ให้สับสนก็ได้นะครับอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมให้กับการใช้งาน Windows นะครับเพื่อความเข้าใจร่วมกันนะครับเสร็จแล้วโอเคหลังจากที่คุณเข้าใจแล้วเนี่ยมันมาอยู่ดาวน์โหลดเนี่ยคุณก็เข้าไปดูสิเห็นไหมคุณเห็นอะไรวิดีโอเอดิเตอร์64บิตเนี่ยเพียบเลยในนี้มี1 2 3 4 5ซอฟต์โทนิกอัน1 1 2 3อะไรนี่คือที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมดตอนนี้มันดาวน์โหลดที่5แล้วคุณจะใช้อันไหนก็ได้ใน1ถึง5เนี่ยใช้อันไหนก็ได้เหมือนกันหมดเห็นไหมคุณดูตรงนี้เด็ก
ค่าของมันเนี่ย34,627กิโลไบต์เนี่ยเท่ากันหมดเลยอันที่6เนี่ยก็เท่าก็ตาจะเป็นตัวเดียวกันส่วนพวกนี้เนี่ยก็อาจจะวิดีโออีดิเตอร์ก็น่าจะเป็นวิดีโออีดิเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นของยี่ห้อของฟิโมล่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าค่าตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันโอเคไม่เป็นไรเอาที่เราดาวน์โหลดมาทีนี้ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยพอเราจะติดตั้งใช่ไหมเราจะติดตั้งก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวคุณตรงเนี้ยเนี่ยคุณดับเบิลคลิกติดตั้งเลยเนี่ยกิ๊กมาขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็ปิดดาวน์โหลดหน่อยลดรูปไปไม่ยอมให้ลดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็อ่านตรงนี้หน่อย Do you want to run this by ดับเบิลคลิกนี้แล้วนะแล้วก็ตอบเป็นไง yes เลยจะติดตั้งนะผมก็เอาละในเครื่องผมมีอยู่แล้วก็จริงนะแต่ว่าผมจะลองลุยถั่วเลยติดตั้งลงไปเลยกดรันนี่ปิดได้ไหมเอากดรันบัดดี้เนี่ยทั่วไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาอันนี้อีกอะนะว่า Do you want to allow the following program to changes to this computer ตอบ yes ไปเลยครับก็เราจะติดตั้งนะแล้วก็ปิดทันไหมอ้าวลดรูปลงมาลดลงมาแล้วเอาเว็บไซต์ไม่เอาแล้วก็ลดไปเลยเหมือนกันทีนี้ก็มาที่ตารางการติดตั้งนะแล้วก็อันนี้เลยข้างหน้าบอกติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมก็ตอบโอเคไปเลยนะมีภาษาไทยไหมแต่ถ้าภาษาไทยเนี่ยถ้ามีนะอย่านะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมานั่งแปลเป็นไทยสุดท้ายต้องเอาภาษาไทยเนี่ยนอกจากแปลเป็นไทยแล้วต้องแปลเป็นอังกฤษอีกถึงจะรู้เรื่องนะครับบางออปชันนั่นแหละเชื่อผมติดตั้งเป็นอังกฤษเลยใช้เป็นอังกฤษทับศัพท์ไปเลยนะจะเข้าใจกว่านะครับจนกระทั่งเป็นมือโปรแล้วอะมือโปรแล้วนะหลับหูหลับตาก็ยังนึกออกนะอะไรอยู่ตรงไหนลึกออกหมดไอตัวนี้ใช้ยังไงนึกออกหมดทั้งที่อ่านไม่ออกเนี่ยแต่เห็นว่าก็รู้วิธีการใช้มันค่อยไปจัดการอันนี้ฝากไว้ก่อนรู้ไหมฝากไว้ก่อนนะครับอังกฤษโอเคดูสิเขาจะทำอะไรของผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะแล้วเวอร์ชันเดียวกันด้วยเนี่ยมันก็จะบอกว่า Welcome to VSDC Free Video Editor Setup วิสัยคือมันเซตอัพวิสัยก็คือเซตอัพแบบมันจะนำทางให้วิสัยเนี่ยคืออะไรที่แบบเหมือนพ่อมดอะ Next มันเน็กไปแล้วมันก็จะมีให้คุณอ่านว่าเอ้ยของผมนี่ให้ฟรีจริงนะแต่คุณเอาไปทำขายต่อไม่ได้นะเกิดข้อผิดพลาดผมไม่รับผิดชอบนะเพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณให้คุณใช้ฟรีข้อตกลงต่างๆอะไรเงี้ยคุณจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแก้ไขตรงนู้นตรงนี้แหละเพราะว่าเขาไม่ใช่ open source แต่เขาเป็นซอฟต์แวร์ที่มีเจ้าของนะครับเหมือนสุนัขมีปลอกคอนะมีเจ้าของนะอย่าเด็ดขาดที่จะเป็นไปตามลิขสิทธิ์โลกเลยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ CC Open อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้บ้างก็คุณอ่านแล้วเนี่ยในนี้อ่านแล้วเนี่ยในจอหน้าต่างนี่คุณอ่านแล้วคุณโอเคไหมคุณรับไหมรับเชื่อกันไหมแล้วก็ยอมรับเขาไหมถ้าคุณยอมรับคุณติ๊กอันแรกไปเลย I accept the agreement ถ้าคุณไม่ยอมรับคุณติ๊กอันที่สองเลยที่เขาก็ติ๊กไม่ยอมรับไปก่อนเลยนะ I do not accept the agreementแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณ do not accept ไอ้มันมันจะไม่ให้คุณ next ต่อไปแต่มันจะให้คุณการ sell ออกไปเลยคือถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตรงนี้ข้อกฎหมายตรงนี้นะคุณก็ไม่ต้องใช้หรอกครับเพราะว่าคุณไม่ยอมรับตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณจะใช้นะคุณก็ยอมรับอันนี้ถือว่ามัดมือชกไหมไม่ถึงขนาดมัดนะเพราะว่าเขาถามคุณแล้วไงให้คุณตัดสินใจคุณอ่านรายละเอียดแล้วคุณตัดสินใจก็แบบทุกตัวเหมือนกันเงื่อนกันหมดมีเหมือนกันแต่เงื่อนไขอาจจะแตกต่างกันไปตามเจ้าของหรือบริษัททีนี้จะถามว่าผมเนี่ยเคยอ่านแล้วอ่านครั้งเดียวเลยแล้วเลิกอ่านเลยเข้าใจไหมเลิกอ่านเลยเสียเวลา next เลิกอ่านนี่คือยอมรับโดยดุษฎี
เพราะว่ายังไงก็ต้องยอมรับเพราะอยากใช้ของฮินดูตอนนี้พอตรงนี้ปั๊บก็ VDCP ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคุณกันเน็กไปเลยนะตรงนี้มันก็บอกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะฉันนะผมนะจะนำไปติดตั้งภายใต้ไดซีของคุณนะภายใต้โปรแกรมไฟล์ X68แล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Flash Integral นะถ้าคุณกลัวว่าจะลืมจดตรงนี้ไว้ก็ได้ถ้าไม่จดก็ได้นะแล้วมันก็จะบอกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะ at least อย่างน้อยที่สุดนะคุณต้องมีเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ในไดซีนะในไดซีเนี่ยไดซีเนี่ยให้มันมากกว่า 110.5 เมกะไบต์นะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้แล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้จะติดตั้งไม่ได้ถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วฮาร์ดดิสก์สมัยนี้มัน 110.5 เมกะไบต์เนี่ยนะมันเหมือนเข็มเย็บผ้าเล็กมากน้อยแต่ถ้าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย 110.5 เมกะไบต์มันคือฮาร์ดดิสก์อะไรทั้งตัวเลยนะราคา 400,000 บาทสมัยก่อนนะผมทำงานฮาร์ดดิสก์ตัวแรกๆเนี่ยฮาร์ดดิสก์เป็นล้าน10ล้าน100ล้านตัวใหญ่มากเป็นดัมนะต่อมาก็เป็นมาลงมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกเลยเนี่ย50เมกะไบต์ 200,000 300,000 บาทโครงการรัฐบาลใหญ่ๆที่ซื้อมาใช้ตื่นเต้นกันไปทั้งโลกโอ้มีเครื่องอัดเครื่องอันนี้ตัวนิดเดียวน้อยกว่าตัวนิดเดียวเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันตัวเท่าตู้เย็นใหญ่กว่าตู้เย็นนี่มอเตอร์ลากที่หึ่งอะไรนะทุกอย่างสมัยก่อนมันใหญ่ๆทั้งนั้นใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ทำเหล็กหนาตึ๊บเลยนะเหมือนกับว่าเหมือนขนาดที่ว่าเอ้ยเครื่องทำงานอยู่เนี่ยนะเกิดศัตรูหรือว่าสปายมาดูแล้วต้องการทำลายคอมพิวเตอร์โยนระเบิดมือเข้ามาเนี่ยตูมเครื่องยังรันอยู่เลยไม่เห็นเสียหายเพราะว่าหูใหญ่จริงๆครับหนักเคลื่อนย้ายกันเหนื่อยครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยคุณต้องใช้อย่างตัวที่ผมเคยทำงานด้วยเนี่ยเป็น large scale computer คุณเชื่อไหมเนี่ยติดตั้งเนี่ยใช้พื้นที่ครึ่งสนามฟุตบอลครึ่งสนามฟุตบอลหนึ่งระบบเป็น large system สมัยก่อนก็จะมีแบ่งเป็น large medium and small ตอนนี้ยังไม่มีมินิด้วยซ้ำไปไมโครเหรอไมโครยังเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้อยู่เลยไม่มีในโลกของคอมพิวเตอร์สมัยนั้นยังไม่มีไมโครอย่าว่าแต่ไมโครเลยมินิก็ไม่มีมี large medium and small ไมโครเนี่ยเกิดก่อนมินินะผมจะบอกให้ไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เล็กๆใช้ในบ้านเนี่ยก็สตีฟจ็อบส์เนี่ยสตีฟจ็อบส์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วไม่ใช่ไปฟังพระองค์หนึ่งอ่ะผมฟังผ่านๆไม่รู้บอกไปเจอสตีฟจ็อบเป็นอะไรอ่ะเป็นยักษ์หรืออะไรเฝ้าประตูให้พระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยโอ้ผมตลกมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้พอคิดล่วงหน้าไปเนี่ยผมสอนเนี่ยบางทีผมตาดูเนี่ยแต่หัวสมองมันไปคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าจะพูดอะไรดีจะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรมันไปยังไงเนี่ยคิดไปมันผสมกันเอาตายสตีฟจ็อบเป็นพาสแล้วมรณะสตีฟจ็อบเนี่ยคิดเลยเครื่อง Apple 8บิตเอาผ่านไม่เอาละเราคุยพวกนั้นมาเยอะนะครับแต่มันเป็นความรู้ที่สมควรน่าจะรู้นะแต่ว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้เรายังคุยกันนะเรายังศึกษากันนี่อีกยาวนานจนแบบร้องกันเลยอ่ะแบบเฮ้ยครูพออะไรอย่างเงี้ยนะที่ไหนอ่ะนี่แหละดูภาพ 110.5 เมกะไบต์นี่ถามว่าเอ้ยเราเข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้สี่เราเหลือเท่าไหร่เนี่ยแล้วสมควรไหมว่าจะเอาไว้ที่นี่ที่มาอยู่ที่ไหนก็ได้นะในฮาร์ดดิสก์ในระบบเรามีกี่ตัวก็อยู่ที่ไหนทีนี้เข้ามาอยู่ได้สี่เพราะอะไรเอาไหนตอบไปที่เพราะอะไรตอบให้ชื่นใจหน่อยสิ
ก็ได้สี่มันเป็นได้ซิสเต็มไงมันเป็นไดรฟ์ของ Windows มันเป็นไดรฟ์พื้นฐานเพราะฉะนั้นไฟล์ทุกอย่างที่ต้องใช้บน Windows มันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรแกรมไฟล์ทั้งหมดเอานี่เลยนะตรงเนี้ยนะคุณกด next เอาไปเช็คก่อนนะคุณก็ไปที่เนี่ยเมาส์ผมอยู่นี่นะวนๆอยู่นี่นะคุณไปที่คอมพิวเตอร์ล่ะ double click เลยอันนั้นคุณอย่าไปยุ่งมันเดี๋ยวมันก็ยังเห็นไหมเครื่องคุณเนี่ยมีเครื่องผมนี่ไม่ใช่เครื่องคุณ เครื่องผมเนี่ยมีได้4เห็นไหมเนี่ยเนี่ยได้4มีได้ D ได้ H ได้ I นี่ก็เคยบอกคุณแล้วไม่อธิบายแล้วเดี๋ยวนะมีโทรศัพท์มาต้องประทานโทษนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะก็ต่อเลยนะผมคิดว่าผมเคยอธิบายแล้วนะตรงนี้นะก็ไม่ต้องที่จะอธิบายใหม่เพราะว่าได้ไอเนี่ยเราใช้ทำงานอยู่ข้อมูลเราอยู่ที่นี่ได้ซีที่โปรแกรมเดเวลลอปตอนนี้ผมว่ามันเหลือน้อยเกินไปแล้วแต่นะครับมันเหลืออยู่แค่ 34.1 กิกะไบต์ก็คือ 34.1 ล้านตัวอักษรล้านตัวอักษรถ้าล้านมันก็เมกล้านตัวอักษรจาก931ล้านตัวอักษรทีนี้ไอ้ที่มันจะใส่ลงไปเนี่ยเอากลับไปดูนิดนึงไอ้ที่เขาจะใส่ลงไปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่โตกว่า 110.5 ล้านตัวอักษรเมกะไบต์คือล้านตัวอักษรแต่กิกะไบต์คือล้านเพราะนั้นนี่ตัวนี้เป็นไงจิ๊บจอยมากจุดหนึ่งเนี่ยจุดหนึ่งที่หลัง34เนี่ย 34.1 กิกะไบต์จุดหนึ่งนี่ก็คือ100เมกะไบต์แล้วเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเผลอๆไอ้ซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยลงไปแล้วเนี่ยก็เหลือ34กิกะไบต์เพราะถูกใช้ไปอีกจุดหนึ่งกิกะไบต์ก็คือ100เมกะไบต์จริงๆไม่ใช่ร้อยเมกะไบต์เฉยๆนะประมาณ124เมกะไบต์นะครับโอเคเลยให้เขาไปเลยจุดหนึ่งก็ไม่ต้องไปไอ้วุ่นวายเลยว่าไปไว้ที่ไดรฟ์อื่นเดี๋ยววุ่นวายนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เอาเก็บไปก่อนนะมาทำนี่ต่อนะตกลงปลอดภัยกด next เลยครับกด next ปั๊บมันก็จะบอกว่าเออเข้าไปอยู่ใน Flash Integro ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เขาจะไปอยู่นะโปรแกรมนี้จะเข้าไปอยู่โปรแกรมนี้ไอ้ VSDC Video Editor กด Next เลยครับกด Next ปั๊บเขาก็จะหน้าต่อมาเขาจะบอกว่าเอ้ยผมจะทำอันนี้นะผมติดตั้งเสร็จเนี่ยผมจะทำอันนี้นะผมจะสร้างนะ Create สร้าง VSDC Free Video Editor บน Desktop Icon คือมันจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละเนี่ย VSDC Free Editor ก็คือสร้างจากที่เราติ๊กถูกตรงนี้ถ้าเราเอาออกตัวนี้จะไม่มีบนหน้าจอนี้อ้าวไม่มีบนหน้าจอนี้แล้วจะไปเรียกได้ไงอ้าวก็มาที่นี่เลยเนี่ยเข้าโปรแกรมเลยเนี่ยเข้าออลโปรแกรมเลยเนี่ยนะเข้าออลโปรแกรมเลยเนี่ยแล้วก็ไปคลิกไฟล์อะไรฮะที่มันบอกเมื่อกี้ไฟล์ Indigo ไงเนี่ย Flash Indigo เนี่ยคลิกเข้าไปเลยเนี่ยมันจะอยู่ในนี้เห็นมั้ย VSDC Free Video Editor เนี่ยตัวเนี้ยก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้แล้วพวกเนี้ยก็คือตัวเดียวกับพวกนี้หมดเลยนะผมไม่เข้ามาแล้วนะผมดูฮะผมเข้ามาให้คุณดูแล้วนะใช่ไหมเข้ายากไหมไม่ยากแต่เสียเวลาใช่ไหมเสียเวลามานั่งทำที่หลังอีกช็อตคัทไม่ไหวพินไปไว้ที่แทสบาร์มันทำได้พวกนั้นทำได้หมดอ่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการเร็วๆนะแล้วก็จะไม่ใช่นานๆอยู่หน้าเดสก์ท็อปก็ไม่เร็วเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็ไม่เร็วก็ติ๊กไว้สิครับติ๊กไว้เลยบอกให้ทำไว้ด้วยนะเครื่องคุณยังไม่มีติ๊กไปเลย
อันที่สองนี่สอนละเอียดมากเลยนะอันที่สองเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้อะไรป่ะ capture video capture video capture คืออะไรนี่ไง video capture เนี่ยเนี่ยตัวนี้คือ video capture เอ้าก็สร้างมันไว้อีกก็สามเนี่ย recorder screen recorder สร้างมันไว้อีกแล้วก็ attach อันที่สี่ก็ associated project file type of media ก็อันนี้ก็ take มันใหม่ครับก็จบตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะสร้างอันนี้ขึ้นมาให้แต่2ตัวเนี้ยไม่ติ๊กก็ได้นะเพราะว่าไม่สอนไม่มีการสอนอยากรู้ไปดูเองแต่ถ้าอยากรู้มากๆวันหลังสอนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับวิดีโออีดิเตอร์เลยนะครับติ๊กไปแล้วก็ next ไปเลยเด็กปั๊บมันก็จะบอกรายละเอียดนะครับ1 2 3 4 5 6 7ดูนิดหน่อยแล้วก็อินสตอลเลยก็รอหน่อยนะเขาก็ติดตั้งไปความจริงอะผมไม่น่าติดตั้งลงในเครื่องผมอีกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแต่ผมมั่นใจและเชื่อใจว่าเขาจะติดตั้งลงไปเหมือนกับที่คือโปรแกรมพวกนี้เนี่ยนะพอเขาเปลี่ยนเวอร์ชันใช่ไหมเขาเปลี่ยนความสามารถเพิ่มภาษาให้แม่เขาเปลี่ยนเวอร์ชันขึ้นไปเขาก็จะบอกเราว่าของเขาเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะจะดาวน์โหลดไปติดตั้งไหมเราก็ประเดี๋ยวแล้วก็เปลี่ยนเวอร์ชันใช่ไหมเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วก็ดีประสิทธิภาพดีขึ้นเลยก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็โหลดก็ลงอย่างนี้มันก็ทำให้ก็ใช้ได้นะเขาก็คงฉลาดพอที่จะเขียนซอฟต์แวร์ที่รองรับว่าในฮาร์ดดิสก์มีซอฟต์แวร์เก่าอยู่นะจัดการเรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าลงไปแล้วเราไปทับกันไปอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรียกมามีปัญหาอย่างนี้ซอฟต์แวร์เขาขายไม่ได้หรอกนะทีนี้ไอ้จากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอาเป็นความรู้รอบตัวนิดๆนะเปลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะคือบางครั้งเนี่ยซอฟต์แวร์ของคุณเนี่ยหรือวิดีโอเอดิเตอร์ของคุณเนี่ยทำโดยซอฟต์แวร์รุ่นเก่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ไปทำเอารุ่นใหม่เข้ามาที่ทำไม่อดีตเนี่ยมาใช้ไม่ได้สลักอะไรเงี้ยเพราะนั้นเมื่อสักครู่ตอนดาวน์โหลดผมถึงบอกว่าที่แจ้งให้คุณว่าคุณเข้าไปนะตรงเนี้ยคุณเข้าไปเลยเข้าไปที่ยังอยู่เนี่ยคุณเข้าไปที่โชว์อินโฟลเดอร์แล้วก็ก๊อปมาเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยที่คุณดาวน์โหลดมาเนี่ยก๊อปไปเก็บไปเลยที่ไหนก็ได้ที่คุณอาจจะเขียนว่าเป็นที่เก็บซอฟต์แวร์ของVSDC แล้วก็ระบุเลยเช็ครีเนมเลยว่ามันถูกดาวน์โหลดมาวันไหนเวอร์ชันอะไรจดไปให้ละเอียดนะวันไหนเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์เปลี่ยนไปเรื่อยๆปีหนึ่งสองปีสามปีเวอร์ชันอาจจะไปนู่นแหละแต่ว่าผลงานของคุณเนี่ยที่คุณใช้ใส่ไว้ใน YouTube ใส่ไว้ที่ไหนเป็นผลงานที่ดีเลิศประเสริฐสีนะแต่วันหนึ่งอะได้แล้วคุณอยากจะใช้ตรงนี้ออปชันนี้หรือว่าแก้ไขให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้ดิสเพลย์ขึ้นมาเป็นตัวใหม่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ใหม่นะเวลานั้นมันบอกว่าทำไม่ได้เพราะมันเป็นเวอร์ชันเก่ามันไม่รู้จักคำสั่งบางคำสั่งเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์เก่าไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะคุณก็ต้องหันกลับไปใช้ซอฟต์แวร์เก่าเพื่อมา modify หรือปรับแต่งวิดีโอเก่าของคุณที่จะนำไปใช้ใหม่งงไหมไม่งงหรอกมันก็ง่ายๆนะอันนี้หน้านี้ขึ้นมาปั๊บก็ congratulation กับคุณละจบใช้ได้ thank you for choosing VSDC นะครับรายละเอียดต่างๆอยากไปอ่านก็เข้าไปอ่านแต่ผมไม่อ่านนะครับผมปิดเลยอ่านมาเยอะแล้วแล้วก็ซอฟทอนิกยังใช้อยู่ไหมก็ไม่ใช้แล้วปิดไปเลยนะครับเพราะว่าดาวน์โหลดซึ่งมันเจอหน้านี้คือหน้าสุดท้ายนะครับที่เขาเนี่ยนะ set up VSDC free video editor completing the VSDC ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็ติ๊กไว้ที่ launch VSDC free video editor ถ้าคุณกด finish ตรงนี้มันก็เรียกขึ้นมาเลยแต่ผมจะยังไม่ให้มันเรียกขึ้นมาแหละผมก็จะกด finish ไปแค่นี้จบเครื่องเรามีซอฟต์แวร์ VSDC video editor พร้อมที่จะใช้งานแล้วไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับ